standing here alone today. A thumb within my head. Hey, ทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปในโหมดของการกินให้ตัวแต่นะคะแก้วอาจจะมาอธิบายนิดนี้สำหรับการทำช่องนี้ของเรานิดนึงนะคะอันนี้ไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นแต่อยากจะอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าแก้วเจอคอมเมนต์บอกว่าอยากให้แก้วอ่ะไปกินอะไรที่มันแปลกกว่านี้คือการกินที่แบบอย่างเงี้ยคือทั่วไปมากๆซึ่งแก้วอยากจะเอามาอธิบายตรงนี้นิดนึงแก้วก็จะบอกว่าแก้วอ่ะก็พยายามหาของที่เขาเรียกอะไรมีความแปลกแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้ทุกคลิปนะคะก็คือเราก็มีการไปกินปูอลาสก้าไปกินปูที่เขาแกะให้เรามีการไปแบบว่าอะไรนะกินปูดองของแปลกที่เราไม่เคยกินแล้วก็อะไรกันคือหลายๆอย่างเราก็พยายามหาแต่ก็อยากจะให้ทุกคนมองช่องนี้เป็นช่องของแก้วที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเรียบๆเลยก็คือการใช้ชีวิตของแก้วการวอล์กหรือการทำไลฟ์สไตล์แก้วไม่ได้บอกว่าเคยฉันจะไม่ไปหาของอะไรแปลกๆมาทำให้ช่องมันดูมีอะไรมีน่าตื่นเต้นคือทำแต่มันไม่สามารถทำได้ทุกคลิปนะสำหรับตัวแก้วเองเพราะว่าแก้วมีช่องบิวตี้ช่องหลักแล้วก็เพจที่แก้วดูแลแบบจริงจังคืออันนั้นอะแก้วพยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทำอะไรแบบหาของมานู่นมานี่อะไรเงี้ยแต่ช่องเนี้ยมันเป็นช่องที่เขาเรียกว่าอะไรอะผ่อนคลายลงมานิดนึงมีคอมเมนต์บอกว่าให้ไปแบบทำไมไม่ไปกินโปรโมชั่นโรงแรมหรูๆหรือว่าอะไรที่มันแบบหรูๆแตกต่างซึ่งแก้วรู้สึกว่ามันแบบมันก็ไปได้คือถามว่าแก้วแบบสามารถไปได้ไหมคือไปได้แต่คือความชอบของแก้วอ่ะมันก็คือประมาณเนี้ยแก้วสามารถกินข้าวแบบเดิมๆได้เป็นเดือนเช่นสมมติว่าเดือนนี้กินต้มยำก็คือสามารถทั้งเดือนได้เลยอ่ะมื้อเช้าคือต้มยำทั้งเดือนได้หรือว่าอะไรทั้งเดือนอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นชีวิตที่แก้วใช้จริงๆแล้วก็คือการทำวอล์กหรือว่าการทำการกินเนี่ยก็เป็นอาหารที่แก้วแบบกินได้จริงๆหุยนั่นแหละทุกคนเข้าใจแก้วไหมว่าแบบอยากจะแบบให้ทุกคนผ่อนคลายในการดูอ่ะไม่ใช่แบบว่ามาแบบว่าเอ้ยพี่แก้วต้องไปกินตรงนั้นนะพี่แก้วต้องลงคลิปกินทุกอาทิตย์นะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะช่วงที่หายไปหรือว่าไม่ได้มาลงทุกวันหรือว่าบางทีอาทิตย์กว่าๆแล้วยังไม่ได้ลงคลิปในช่องนี้เพราะว่าแก้วก็ทำงานนะคะก็อย่างที่รู้กันหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าแก้วทำแบบจริงจังในเรื่องบิวตี้หรือว่าการที่อะไรขนาดนั้นก็ไปคนคำว่าแบบแก้วทำงานอะไรใน YouTube ก็จะขึ้นแต่ว่าเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะซึ่งแก้วจะมาบอกช่องนี้สั้นๆง่ายๆคือแบบช่องนี้เป็นช่องที่เหมือนช่องที่ผ่อนคลายสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยากดูความสวยความงามไม่ได้อยากดูรีวิวจริงจังมานั่งคุยกันอย่างนี้จริงจังโอเคเราก็อธิบายประมาณนี้นะต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆที่มีความคาดหวังให้ช่องนี้มันแบบมีอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคือมันมีแค่ชีวิตอีนี่คนเดียวเท่านั้นนะคะนั่นแหละแต่ก็หลักทุกคนเหมือนเดิมฟังทุกคำติชมนะอันนี้ก็คือแก้วก็คิดมาแล้วส่วนหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเขาอาจจะอยากเห็นอะไรจากเรามากกว่านี้ซึ่งต้องขอโทษมากๆจริงๆแต่ว่าเนี่ยแหละก็อยากจะมาอธิบายให้คนที่แบบคาดหวังขนาดนั้นให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเข้าใจกันแล้วก็ติดตามรับชมช่องนี้ต่อไปหรือว่าใครที่ชอบช่องหลักด้วยก็ติดตาม2ช่องต่อไปนะคะคือฝากด้วยจริงๆคือตั้งใจกับทุกอย่างมากๆนะคะก็หวังว่าจะยังอยู่ด้วยกันนะละไปค่ะไปกินเถอะถ่ายไว้นานแล้วแต่ว่าแบบมีความคิดว่าเอ้ยก็ก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วธรรมดาอีกแล้วก็ยังไม่อยากตัดลงแต่ว่ามันไม่มีคลิปแหละตอนนี้คือไม่มีแล้วนะคะแล้วก็หายจากช่องไปสักพักหนึ่งก็กลัวทุกคนจะคิดถึงกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าก็กลัวคนคิดถึงนะคะก็เลยก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะแต่มันอร่อยจริงร้านนี้เด็ดมากแล้วก็ดีมากนะคะไปกินซ้ำเดิมหลายๆรอบมากๆแล้วนะคะอร่อยจริงไปจ้ะเอาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่แก้วชอบแล้วก็ปาก็ชอบก็คือรสถูกปากทั้งคู่นะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อยู่แถวท่าอิฐนะคะเป็นชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวพี่หมีท่าอิฐอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะรสชาติของเขาอะคือเขาจะบอกเลยว่าแบบชิมก่อนปรุงอ่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกแบบเผ็ดอย่างเงี้ยคือแก้วอ่ะไม่ไปแล้วไปหลายรอบมากๆแล้วคือไม่เคยปรุงเลยแต่มันจะเผ็ดมากใครกินเผ็ดไม่ได้ต้องคือสั่งแบบธรรมดาแล้วก็มาปรุงเองเนาะนั่นแหละอร่อยก็เดี๋ยวไปกันเลยไปSometimes I wonder why I
กากหมูจ้ากรุบกรอบกรอบกรอบโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจะบอกว่าเราก็มารวม2ร้านก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามีแค่2ร้านตอนนี้ที่ถูกปากทั้งคู่นะคะเพราะว่าแก้วกลัวแบบกินคนเดียวแล้วแบบอร่อยคนเดียวแล้วทุกคนมาไม่อร่อยก็เลยแบบเอาสัก2คนขึ้นไปว่าอร่อยแล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้าเพื่อนๆมีร้านไหนที่แนะนำก็บอกกันได้นะถ้าเราไปกินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะทำคลิปกันต่อไปเพราะว่าก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะกินอะไรดีเนาะเพราะว่าปกติชีวิตจริงเราก็กินแบบวนลูปเดิมๆเช่นชาเย็นเงี้ยเราก็วนอยู่นั่นแหละก็คือไม่ได้กินอะไรใหม่กินข้าวปกติอะไรเงี้ยก็แนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วจ้าบ๊ายบาย